รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และรถร่วมเอกชนมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบกโดยได้ยกเลิกมติครม.เมื่อปี2526ที่ให้ขสมก.เป็นผู้ประกอบการเดินรถเพียงรายเดียวและรถร่วมเอกชนจะต้องทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับขสมก.ซึ่งผลจากการยกเลิกมติครม.ทำให้กรมการขนส่งทางบกทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลหรือเรกูเลเตอร์ขสมก.จะเป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถหรือโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งเท่านั้นพร้อมกันนี้ครม.ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการถ่ายโอนได้แก่การแก้ไขพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบกพ.ศ.2522เกี่ยวกับอายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งการแก้ไขกฎกระทรวงเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่งการแก้ไขกฎกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรองรับตามภารกิจโดยจะดำเนินการตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลควบคู่ไปด้วยทั้งนี้ปัญหาการเดินรถโดยสารประจำทางในปัจจุบันมีบางเส้นทางทับซ้อนและไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดรวมถึงการบริการที่ไม่มีคุณภาพทั้งสภาพรถสภาพของผู้ปฏิบัติงานและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรภารกิจสำคัญของกรมการขนส่งทางบกคือการปรับปรุงและยกระดับการให้บริการในทุกด้านโดยเริ่มจากการปรับปรุงและออกแบบเส้นทางเดินรถใหม่ทั้งระบบโดยเบื้องต้นจะปรับเส้นทางให้บริการเพิ่มเป็น250ถึง256เส้นทางครอบคลุมระยะทาง 7,000 กิโลเมตรจากปัจจุบันวิ่งให้บริการกว่า225เส้นทางครอบคลุมระยะทางประมาณ 6,000 กิโลเมตรเท่านั้นพร้อมกันนี้จะกำหนดต้นทางและปลายทางใหม่รวมถึงเส้นทางรถโดยสารประจำทางจะต้องเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆเช่นโครงข่ายรถไฟฟ้ารถไฟการสัญจรทางน้ำทางอากาศทั้งในปัจจุบันและเส้นทางในอนาคตขณะเดียวกันการคัดสรรผู้ประกอบการเข้ามาให้บริการก็เป็นสิ่งสำคัญกรมการขนส่งทางบกจะกำหนดเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณภาพทั้งมาตรฐานตัวรถการฝึกอบรมพนักงานสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัททั้งก่อนและหลังเข้าสู่กระบวนการเปิดประมูลเส้นทางเดินรถส่วนขสมก.ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเส้นทางโดยสามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกเส้นทางก่อนแต่คุณภาพก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยการปรับปรุงระบบการเดินรถโดยสารประจำทางในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์มากที่สุดลดปัญหาการร้องเรียนคุณภาพบริการตอบสนองความต้องการการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นและเป็นตัวช่วยลดมลพิษลดการใช้พลังงานและลดปัญหาการจราจรลงได้อีกด้วยคุณผู้ชมคะและขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะท่านอธิบดีสนิทพรหมวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเกริ่นนำให้คุณผู้ชมทราบไปแล้วนะคะว่ามติครม.ที่ผ่านมามีการนำเส้นทางต่างๆเพื่อที่จะให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยค่ะไปปฏิรูปเส้นทางของทั้งขสมก.แล้วก็รวมถึงรถร่วมด้วยตรงนี้เนี่ยคะทางกรมการขนส่งทางบกมีแนวทางยังไงบ้างคะกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือขสมก.ต้องเริ่มขับเคลื่อนทันทีนะครับขับเคลื่อนทันทีก็แปลว่าอะไรนะก็แปลว่าข้อที่หนึ่งเราก็มาดูเลยว่ารถร่วมที่มีอยู่ในระบบอยู่ปัจจุบันนะครับเรียนว่าเดี๋ยวนี้รถขสมก.เนี่ยมีทั้งหมด 2,774 คันนะครับแล้วก็รถร่วม
ณปัจจุบันตัวรถร่วมที่เป็นจุดให้บริการจริงๆเนี่ยตอนนี้อยู่มีประมาณ 3,623 คันนะครับรวมมินิบัสอีก996คันก็เกือบ 5,000 คันนะครับแล้วก็ยังมีรถตู้นะครับรถตู้ที่ให้บริการจากต้นทางปลายทางเนี่ยอีก 5,000 กว่าคันนะครับเพราะฉะนั้นในเฟสแรกเลยที่เรียนว่าเราจะต้องเริ่มขับเคลื่อนทันทีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเราต้องทำงานพร้อมกันเลยข้อที่1 นำรถมาเขาเรียกมาคัดสรรมาคัดเลือกให้ในระบบเนี่ยเดินอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งในเรื่องของช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งในเรื่องของการดำเนินการตามรูปแบบใหม่ตรงนี้จะต้องทำพร้อมกันก็เรียนว่าเรื่องของเส้นทางเรื่องของโครงข่ายเรื่องของจุดให้บริการแล้วก็การเชื่อมต่อเชื่อมโยงของระบบของขนส่งสาธารณะตอนนี้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเสร็จแล้วนะท่านอธิบดีเป็นห่วงไหมคะเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยดูเหมือนว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะหยิบทั้งหมดมาลงในทุกเส้นทางได้ตรงนี้เราจะมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกยังไงมันจะต้องมีความลงตัวตรงที่ว่าการดำเนินการในการคัดเลือกคัดสรรผู้เดินรถไม่ว่าจะเป็นขสมกไม่ว่าจะเป็นรถร่วมเนี่ยต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของการประมูลในเรื่องของการแข่งขันแข่งขันในเชิงคุณภาพแข่งขันในเรื่องของมาตรฐานนะครับพอระบบตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วเนี่ยสัญญาของผู้ประกอบการที่มีกับขสมก.มีทั้งหมด111สัญญาเราก็จะมาดูสัญญาต่อสัญญาผู้ประกอบการแต่ละรายเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เดินรถอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยเชิญผู้ประกอบการมานั่งคุยกันเชิญขสมานั่งคุยกันปัจจุบันเส้นทางที่เขาหมดสัญญาเนี่ยเขาวิ่งเส้นทางอยู่สายไหนคือที่หมดสัญญาก็ดำเนินการเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าสัญญาที่ของขสมกทำกับรถร่วมถ้าสัญญาที่เหลืออยู่เกิน1ปีเกิน1ปีเราก็จะโอนสัญญาตรงนั้นมาออกใบอนุญาตกับกรมการขนส่งทางบกแทนที่จะต้องไปต่อกับขสมกต่อขสมกนะครับเพื่อที่จะให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยระหว่างที่จะรอในระบบที่สมบูรณ์เราก็จะต่อสัญญาให้ไม่เกิน1ปีนะครับส่วนสัญญาที่ของขสมก กับรถร่วมที่ยังเหลืออยู่เกิน2ปีเราก็จะให้ต่อมาไม่เกิน2ปีพอโอนสัญญามาแล้วเหลือไม่เกิน2ปีเราก็มานั่งคุยกันแต่ละสัญญา คุยกันแต่ละเส้นทาง คุยกันแต่ละผู้ประกอบการนะครับแล้วถ้าสมมติว่าต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนเราก็จะเริ่มทำเงื่อนไขใหม่เลยเพราะว่าก็คือจะเริ่มประมูลนะครับการประมูลเราก็พยายามดูสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดค่ะท่านที่ไปที่จะแล้วเสร็จเนี่ยเป็นรูปธรรมและคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์หรือประชาชนจะได้ประโยชน์เนี่ยตรงนี้แหละสำคัญคะตรงนี้คือสำคัญคือทำยังไงจะให้เป็นรูปธรรมหนึ่งปีเนี่ยก็เห็นหน้าเห็นหลังแหละนะครับแต่จะหมดในช่วงเปลี่ยนผ่านจริงๆก็คือ2ปีนะครับจากนี้ไปนะครับทุกอย่างจะเข้าสู่กระบวนระยะยาวนะครับโครงข่ายเส้นทางที่เราทำเสร็จแล้วรองรับระบบขนส่งมวลชนณปัจจุบันรองรับไปครบเลยทั้งระบบรางทางน้ำนะครับต่อเชื่อมกับ สนามบินทางอากาศระบบรถไฟฟ้าบนดินใต้ดินตอนนี้รองรับไว้หมดเพื่อในลักษณะของการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันการเชื่อมต่อของระบบขนส่งมวลชนนะครับพี่น้องประชาชนจะเดินทางโดยทางน้ำนะครับโดยทางรางรถไฟฟ้าก็สามารถที่จะมาเชื่อมต่อกับระบบขนส่งทางถนนก็คือรถเมล์ที่สำคัญก็คือความสุขในการให้บริการลดการใช้รถส่วนตัวค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพรวมนะคะของการปฏิรูปเส้นทางโดยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะคะที่ได้รับมติจากครม.ค่ะเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องนี้ขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีสนิทประมงนะคะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับพักกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสาระดีๆจากรายการกันต่อค่ะรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงซึ่งได้เปิดให้บริการประชาชนนับตั้งแต่วันที่6สิงหาคมที่ผ่านมารถไฟฟ้าสายนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.สังกัดกระทรวงมีสถานีให้บริการทั้งหมด16สถานีมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่14บาทสูงสุดที่42บาทอัตราค่าโดยสารปกติแต่ในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปรฟม.ใจดีมอบส่วนลด 50% สำหรับอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง
ให้ผู้โดยสารได้เดินทางสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากขึ้นกว่าเดิมค่าโดยสารสูงสุดจะอยู่ที่ราคา29บาทเท่านั้นค่ะสำหรับผู้พิการเพียงแสดงบัตรผู้พิการท่านสามารถใช้บริการในระบบได้ฟรีหากท่านผู้ชมท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงท่านสามารถติดต่อได้2ช่องทางค่ะทางโทรศัพท์หมายเลข027164044ในเวลาทำการหรือผ่านทาง Facebook Page การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองนายนิตินัยสิริสมรรถการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.กล่าวว่าทอท.ได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเฝ้าระวังการก่อวินาศกรรมและการวางระเบิดโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิด CCTV ตลอด24ชั่วโมงพร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยหากพบเห็นสิ่งผิดปกติสิ่งของต้องสงสัยหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีสวัสดีค่ะผู้ชมของ Startup Thailand วันนี้อยู่กับดิฉันนะคะสุชาดาเตโชติรสหรือว่าป้อมนะคะเป็น CEO และ Co-Founder ของ Fevstay PTE Ltd ค่ะFevstay เป็นอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มนะคะที่ให้ทางเจ้าของบ้านนะคะที่มีที่พักนะคะหรือว่าบ้านพักตากอากาศนะคะที่ไม่ได้ใช้งานนะคะมาลิสต์กับเว็บไซต์ของเรานะคะซึ่งเราก็จะนำไปทำการตลาดให้กับทราเวลเลอร์ค่ะที่อยู่ในทั่วทุกมุมโลกค่ะเรามองเห็นปัญหาว่าจริงๆแล้วเรามีเจ้าของบ้านที่ซื้อลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น second home นะคะหรือว่าบ้านพักอากาศใน destination ต่างๆในเมืองไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้ค่อยไปใช้งานกันถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาไปแชร์ให้กับคนอื่นที่มีความต้องการแบบเดียวกันซึ่งเขาต้องการไปพักในความรู้สึกที่พักที่เป็นลักษณะเป็นบ้านหรือว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เขาใช้งานมี common area ที่เขาใช้งานร่วมกันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็คนที่มาพักอาศัยหรือว่ามาท่องเที่ยวใน destinationนั้นค่ะไปที่ App Store แล้วก็ดาวน์โหลดแอปชื่อ Fevstay ก็มาลองเล่นกันค่ะรวมทั้งเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใช้แบบมือถือก็ใช้กดจาก Safari หรือว่า Chrome ก็ได้ค่ะก็เข้า www.fevstay.com เมื่อ5ปีที่แล้วเราทำตอนที่เกิดวิกฤตซับไพรม์แล้วก็เราเห็นว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีใครที่เข้ามาบริหารจัดการที่ถูกต้องแล้วก็เจเนเรตอินคัมให้กับเจ้าของเราก็เลยเอาคอนเซปต์นี้มาทำซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องของแชร์ริ่งอีโคโนมีเกิดขึ้นในโลกนี้เราก็ทำไปด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสนึงที่มันต้องมีใครสักคนทำก็มีลูกค้าใหม่ๆนะคะที่เริ่มรู้จักเรามากขึ้นจากการที่เราทำมาร์เก็ตติ้งโปรแกรมมากขึ้นนะคะรวมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆอย่างเช่น AS ค่ะเราอยากจะเป็น local brand ใน Southeast Asia ที่ใครที่ต้องการที่จะเดินทางมาที่เอเชียแล้วก็มาพักที่พักลักษณะนี้ค่ะก็จะต้องคิดถึง Fevstay ว่าเราเป็น local brand ของย่านนี้เราก็ต้องใช้ความเชื่อมั่นข้างสูงค่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอยากให้คำแนะนำน้องก็คือว่าคุณต้องเริ่มให้เร็วก็คือ start young คิดให้ใหญ่ think big แล้วก็กัดไม่ปล่อยคือ stick to it แล้วคุณก็ต้องเชื่อมั่นในตัวคุณถ้าคุณอยากให้คนอื่นเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นไปได้สำหรับสัปดาห์หน้า Startup Thailand จะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจ Startup รูปแบบไหนอย่าพลาดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ